จากกรณีที่นายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงนามหนังสือคำสั่งให้ปิดสถานที่สนามกอล์ฟดิโอเชียนเขาใหญ่อำเภอปากช่องสถานที่จัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 2020ตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2563เวลา 14:00 นถึงวันที่14ธันวาคม2563เวลา 14:00 นแต่ทางผู้จัดคอนเสิร์ตยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนื่องจากได้มีการลงทุนเตรียมงานและจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตล่วงหน้าจนหมดหากยกเลิกจะมีผลกระทบหลายด้านต่อมาทางจังหวัดประชุมเพื่อพิจารณาคำอุทธรและได้ยกคำอุทธรพร้อมให้ยึดประกาศเดิมคือปิดพื้นที่และไม่ให้มีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างไรก็ตามการแสดงดนตรีก็ยังมีต่อไปท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนเพลงเข้าชมจำนวนมากโดยมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปากช่องเฝ้าสังเกตการอยู่ริมถนนหน้างานแต่ไม่ได้เข้าไปดำเนินการอะไรหลายฝ่ายพูดกันว่าผู้จัดงานน่าจะยอมให้ถูกจับที่ฝ่าฝืนใช้พื้นที่มากกว่าที่จะถูกฟ้องร้องตามมาภายหลังต่อมาประมาณ3ทุ่มเพจ Facebook Big Mountain Music Festival โพสต์ข้อความว่าคอนเสิร์ตวันนี้จะยุติทุกอย่างในเวลา 22:00 นพร้อมแนบหนังสือด่วนที่สุดเรื่องผลพิจารณาอุทธรณ์ขอขอบคุณเพื่อนโค้ชทุกคนที่อยู่กันมาถึง11ปีวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขแต่ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้เราต้องยุติการจัดงานภายในเวลา 22:00 นต้องขออภัยเพื่อนโค้ชทุกคนมาณที่นี้ถึงแม้จากประกาศราชการจะทำให้งานปีนี้ต้องยุติลงก่อนกำหนดแต่จากใจพี่วัว Big Mountain Festival มีวันนี้ได้ก็เพราะการสนับสนุนจากทุกคนพี่วัวและทีมงานทุกคนมีแรงใจในการจัดงานได้ก็เพราะกำลังใจจากทุกคนพี่วัวรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเสียดายและเสียใจมากพี่วัวและทีมงานทุกคนก็เช่นกันหากงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ทำให้เพื่อนโคผิดหวังและไม่สบายใจเรายินดีคืนเงินค่าบัตรให้เพื่อนโคอย่างไรก็ตามพี่วัวต้องขอขอบคุณคนดูศิลปินทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนอีกครั้งที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Big Mountain Music Festivalขณะเดียวกันช่วงเช้าวันนี้นายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิขเรศสีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแสดงคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 2020เบื้องต้นนายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากช่องดำเนินคดีกับผู้จัดคอนเสิร์ตที่ฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มติชน TV ครับการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มติชน TV เป็นของทุกคนครับ